สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูไข่เจียวหอยลายแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมไข่2ฟองเมื่อคุณได้ไข่แล้วให้คุณตอกไข่ทั้ง2ฟองใส่ถ้วยต่อมาให้คุณปรุงรสไข่ด้วยน้ำปลาใส่ผงปรุงรสรสหมูหลังจากนั้นให้คุณใช้ซ่อมตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคุณตีส่วนผสมไข่ให้เข้ากันแล้วให้คุณพักไข่ไว้ก่อนต่อมาให้คุณมาเตรียมในส่วนของหอมแดงเมื่อคุณได้หอมแดงแล้วให้คุณนำหอมแดงมาหั่นเป็นชิ้นบางๆต่อมาให้คุณมาเตรียมในส่วนของหอยลายที่ทำให้สุกแล้วให้คุณนำหอมแดงใส่ถ้วยไข่ให้คุณนำหอยลายใส่ลงไปในถ้วยไข่หลังจากนั้นให้คุณใช้ซ่อมตีส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและคุณใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำส่วนผสมไข่ที่ตีไว้เทลงไปในกระทะให้คุณทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเมื่อคุณทอดไข่สุกเรียบร้อยแล้วให้คุณตักไข่จัดวางใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูไข่เจียวหอยลายแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ